ตอนนี้ที่ระดมกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยไปฉีดเข็ม3ค่ะไม่ต้องกระตุ้นพี่ประชาชนไม่อยากฉีดตายแล้วคุณจัดระบบให้เขาไปฉีดให้เรียบร้อยเถอะค่ะจัดระบบไม่รู้ดินี่วันนี้ผมนั่งจัดรายการวิทยุนะคุณนุ่นค่ะคนจะไปฉีดเข็ม3นะมีหลากหลายรูปแบบสูตรเหรอคะที่บอกไม่ใช่สูตรคนที่ฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์ไปโรงพยาบาลเขาก็บอกไม่มีมีทั้งที่โรงพยาบาลแจ้งมามีทั้งหมอพร้อมแจ้งมามีทั้งวอล์กอินเข้าไปเองมีทั้งไปเปิดเฟซบุ๊กดูที่ไหนมันว่างกูจะไปเฮ้ยทำไมมันอันออกแกนไหนอย่างเงี้ยค่ะทำไมมันไม่เป็นระบบเล่าเออที่เราก็ดีอยากให้ฉีดอยากให้ฉีดจริงๆอ่ะคุณไปเอาวัคซีนมากองเลยวอล์กอินมันทั้งหมดเลยใครอยากฉีดได้เข้าไปฉีดเลยก็เขาบอกว่าเราก็วอล์กอินได้นี่ตอนนี้อ่ะวอล์กอินที่ไหนเล่าคือสถานที่ไหนอ่ะวอล์กอินสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าคุณวอล์กอินเข้าไปแล้วก็ไปบอกความประสงค์ว่าขอฉีดเข็ม3อันนี้นโยบายภาพใหญ่เขาบอกแบบนี้เขาไปที่มันไม่มีให้ฉีดทำไมอะคะบางคนก็บอกเข้ามาต้องไปลงทะเบียนก่อนแล้วโถมันไม่มันคุณพูดไม่มันไม่เหมือนข้อมูลไม่เชื่อมกันหน่วยงานกลางเนี่ยพูดนโยบายไปแบบนี้แต่หน่วยที่ปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนบางที่เขาบอกเขาไม่ฉีดเข็ม3เขาออกจากระบบเขาไม่เอาก็มีค่ะเห็นไหมอันนี้ก็มีคนที่เคยฉีดโรงพยาบาลนั้นโทรไปเขาบอกเฮ้ยโรงพยาบาลผมไม่ได้ฉีดแล้วเขาก็แล้วผมจะฉีดกับใครอ่ะค่ะแล้วมันมีหมดอ่ะไปฉีดกทมร่วมใจฉีดศูนย์อะไรศูนย์เยาวชนไทยดินแดงอ่ะนู่นนนพร้อมไปฉีดโอ้กลัวมากเลยกลัวจะกลับไปอีลุงตุงนางเหมือนตอนที่หาเข็มแรกมันไม่อีลุงตุงนางหรอกเพราะว่ามันฉีดแค่ช็อตเดียวมันไม่อีลุงตุงเพียงแต่ว่าคือเวลาเราประเทศเรามันเป็นไรวะค่ะเวลาจะทำอะไรพวกนี้มันเหมือนกับเฮ้ยกูประกันสังคมนะกูดูเฉพาะอันนี้นะไอ้กูกรมอันนี้กูดูเฉพาะนี้นะกูกทม.กูดูเฉพาะนี้นะค่ะไม่เอาสายสินพันหัวแล้วทำให้มันพร้อมๆกันแล้ววะแต่ตอนนี้น่าจะรวมๆแล้วมั้งแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะข้อมูลข่าวสารที่ออกมาล่าสุดในวันนี้คือเขาบอกว่าคนที่ฉีดสูตรไข้มาแล้วคุณถึงคิวบูสต์แล้วนะคะไม่ว่าจะใครพูดใครพูดไม่ว่าจะคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านพูดเนี่ยนะคะเขาว่าไงเขาว่าไงคือคนที่ฉีดสูตรไข้มาแล้วไม่ว่าคุณจะฉีดด้วยเข็มแรกเป็นซิโนแวคและตามด้วยแอสตราหรือจะเป็นแอสตราเข็มแรกตามมาด้วยไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาก็ตามแต่ฉีดมาแล้วครบ2เข็มนับจากเข็มที่2เนี่ยคือคุณฉีดเดือนไหนนับไปอีก3เดือนคุณมาบูสต์ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เคยฉีดครบ2เข็มไปช่วงเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้มารับเข็ม3ก็คือจริงๆเขาทยอยไปแล้วค่ะก็คือช่วงเดือนธันวาคมส่วนคนที่ได้ฉีดครบ2เข็มไปช่วงเดือนตุลาคมก็ไปขอรับเข็ม3ได้ตั้งแต่มกราคมทำไมไม่เข้ามาหาทำไมต้องไปขอก็มีเข้ามาหาก็มีพยายาม SMS ไปอยู่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเหมือนกันก็มีบางคนได้รับ SMS จริงๆเดินตามหมู่บ้านไล่ฉีดเลยไม่ได้เหรอเหมือนกับฉีดไล่ยุงอ่ะเขาก็มีรถโมบายแบบนั้นนะอาจารย์เห็นตามแต่จังหวัดมีคนแบบอสมก็ยังมีผมพูดเล่นพูดจริงผสมกันนะต้องขออภัยนะค่ะเป็นอัตลดเป็นอัตลดเฉยๆอาจารย์ไม่ได้ดูหรอกเสียงดังเฉยๆผมเข้าใจเพียงแต่ว่าการฉีดเข็ม3มีความสำคัญมากเพราะมีความเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาค่ะนะส่วนคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม1ก็ยังอย่าทิ้งนะเพราะรัฐบาลบอกแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนะถ้าอย่างนี้ทิ้งไม่ได้นะก็ต้องไปหาทางทำให้เขาฉีดให้ครบเพราะถ้าเขาฉีดเข็ม1แล้วมันตามด้วยเข็ม2ออโตเมติกแล้วถ้าเกิดฉีดเข็ม2ปั๊บมันจะขึ้นทะเบียนรอฉีดเข็ม3ออโตเมติกค่ะสิ่งที่ไม่อยากให้เน้นแล้วมันขมเน้นแล้วมันขุ่นใจคือมาโฆษณาเรื่องฉีดเข็ม4อ่ะคุณนะคนยังไม่ได้ฉีดเข็ม3ตอนนี้กทม.จะฉีดเข็ม4เฮ้ยคุณฉีดคุณเงียบๆอย่ามาพูดอะไรเพราะว่าอันนั้นน่ะถ้าเป็นเข็ม4จะเป็นกลุ่มคนนี่ไงคือคุณเป็นเรื่องสับสนใช่มั้ยคุณเป็นเรื่องของพวกคุณกันเองคุณไปทำคุณไม่ต้องมาประกาศ